บิลกิ้นขอโทษกันตถาวรเผยแพร่คลิปโดนถีบที่ไม่ได้ออกอากาศสืบเนื่องจากทวิตเตอร์มีการออกมาแชร์คลิปวิดีโอรายการ Mask Singer 12ขณะที่เจ้าของหน้ากากมันฝรั่งคือบิลกิ้นพุทธิพงศ์กำลังถอดหน้ากากจู่ๆพิธีกรของรายการอย่างกันตถาวรก็กระโดดถีบจนบิลกิ้นเซด้านข้างซึ่งช็อตดังกล่าวไม่ได้ออกอากาศทางทีวีแต่หลายคนก็วิจารณ์ว่าไม่สมควรล่าสุดบิลกิ้นโพสต์อินสตาแกรมชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่ทีมงานผมได้มีการเผยแพร่คลิปช่วงหนึ่งของรายการ Mask Singer 12ออกไปโดยเป็นช่วงที่ไม่ได้ออกอากาศและกำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ผมและทีมงาน Bilking Entertainment ต้องขอโทษทาง Workpoint ทีมงานรายการทุกคนและพี่กันที่ไม่ได้ตรวจสอบคลิปอย่างละเอียดก่อนเผยแพร่เลยทำให้เกิดความไม่สบายใจกับทุกฝ่ายผมและทีมงานจะระมัดระวังให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบนี้อีกสำหรับผมพี่กันเป็นพี่ชายที่น่ารักเสมอมาทุกครั้งที่ได้เจอก็จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือในหลายๆเรื่องตัวผมเองและพี่กันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดครับบิลกิ้น